สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่28เดือนเมษายนอย่าลืมในส่วนข,ของตัวบริการซ i g n a l ทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูปาหรือว่าดูรีวิวที่ลิงก์ด้านล่างก่อนได้เลยนะห้องซิก v ีอาจารย์พี่หมีนะครับเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าว BTPSL ชัดเจนอัตราวิเลเกินกว่า 80%ิร์็นตะครับ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50าสิสดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินโปรโมชันดังกล่าวนี้จะหมดเขตภายในชิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนะักลงทุนทุกท่นทนทานเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้านี้ดูแล้วไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เลยนะครับสกุลเงินหลักของเราเนี่ยแดงกันเกือบจะทั้งตารางเลยนะครับก็มีในส่วนของตัว US อลลาร์นี่ยังคงปรับตัวแข่งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะคุณครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยทำไมตัวของ US อลลาร์แข็งข้าขึ้นมากระตันหันคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการเคลื่อนไหวของตัวยิวผลตอบแทนพันธบ,บัตรรัฐบาลครับนักทุนซึ่งมันได้ทะลุใน ส่วนของตัวแนวต้านสําคัญตามหลักจิตตวิทยาที่1.6%ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวยูวพันธบัตรวิ่งอยู่บริเวณประมาณ1.629%ครับตัวนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทําให้ยูเอสดอลลาร์แข็งค่ากดดันบรรดาคู่สกุลเงินหลักแล้วก็แน่นอนครับสกุลเงินเย็นก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวไปด้วยนะครับเพราะาเมื่อเช้านี้มีคนถามเกี่ยวกับสกุลเงินเย็นมานะครับทีนี้เรามาดูกันถึงประเด็นดีกว่าว่าอะไรล่ะมันคือสาเหตุที่ทําให้ยูพันธบั มันมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ต้องบอกกับนักทุนเลยนะฮะว่าก่อนหน้านี้ที่ยูพันบัตร,ร่วงลงเนี่ยเป็นเพราะว่าเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาเน้นย้ําอย่างมากว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะขึ้นจริงนะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่อย่างยาวนานเท่าไหร่จะเป็นการชั่วคราวเท่านั้นยูพันบัตแน่นอนครับที่เคยวิ่งตามเงินเฟอ้อก็เลยมีการปรับตัวย่อลงมาแต่คืนที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนถแถลงการครับนักทุนครับมีตัวใหม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําการเสนอในส่วนของตัว แผนม,มาตรการกระตุ้นเนี่ยวงเงินกว่า1.8ล้านล้านนะครับซึ่งชื่อว่าเป็น American Families Plan นะครับตัวนี้เนี่ยให้กับทางสภาด้วยบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณ1.8ล้านล้านนี่มันก็น้อยกว่าไอ้สองจ้าล้านหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยคำนั้งทุนครับสำนักข่าวรายงานมาเขาใช้คำว่าบอสเลยครับก็คือทั้งคู่เลยหมายความว่ามันเป็นแผนการเนี่ยตัวใหม่นะครับที่จะเสริมเพิ่มไปกับตัว2.25ล้าล้านเรียกเลยว,ว่า2.25ล้าล้านนี้ยังใหญ่ไม่พอ ประธานาธิบดีโจไบเดนจะมี Family ่แพลนตัวนี้เพิ่มเข้าไปให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมาช่วยในเรื่องของตัวครอบครัวชาวอเมริกันต่างๆนะครับเข้าไปกระตุ้นตรงนี้นะให้เงินเด็กบ้างให้เงินผู้ใหญ่บ้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่กลับเข้ามากระตุ้นมุมมองในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อให้กับนักลงทุนนะฮะก็เลยทําให้ตัวของยิวผลตอบแทนพันธบัตรนี้เนี่ยเขามีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็แน่นอนครับสิ่งที่นักลงทุนอยากจะทราบกันก็คือว่าเอาแล้วแบบนี้นี่ตัวนี้มันจะร่วงลงมาหรือเปล่าคุณก็ถือว่ายังพร้อมมีโอกาสนะเพราะว่าคืนนี้ที่จะถึงเนี่ยเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งจะมีการถแถลงการของคุณเจอร์พอวเวลซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับการถแถลงการต้องดูว่าธนาคารกลางนั้นจะแสดงจุดยืนเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตรงที่ว่าตอนนี้นะครับเรายังมีมุมมองว่า เงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นจริงนะแต่ว่าก็จะขึ้นเป็นการชั่วคราวเท่านั้นแหละก็อาจจะชะลอความร้อนแรงของยูวผลตอบแทนพันธบัตรก็เป็นได้นะครับแล้วตลาดก็จะเริ่มทยอยฟื้นตัวนะ แต่ถ้าก่อนหน้านั้นนะครับยังไงนักทุนก,ก็ต้องระมัดร,ระวังนะว่ายูเอร์สาเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวแข็งค่าในระยะสั้นๆ,ๆนนเว้นกรณีเดียวถ้าระหว่างวันเนี่ยยิวก,กับลงมาต,ต่ำกว่าระดับ1 6นะครับแล้วก็จะเริ่มมีโอกาสที่จะรุนได้แล้วละ่ะเพราะบางคนหลายๆท่านถามมาเหมือนกันเอ๊ะคุณทองคําเขาลงแบบเนี้ยเขาจะขึ้นได้หรือเปล่าก็รอตัวดีได้เลย นะครับรอดูว่ายิวเนี่ยจะร่วมเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็หาจาังหวะในการช้อนบายก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในช่วงเช้าทั้งหมดนะครับนังทุนสวัสดีครับ